ครับก็พบกับผมอีกแล้วครับ BBT บอนเพย์ทอยขอบอกไปเลยครับรอบนี้ผมทายรอบที่2แล้วเนื่องจากอะไรตอนแรกของเอาตัวนี้ตั้งแล้วตกช่างแม่งครับผมมือสดเลยครับตอนนี้เหลือมือข้างเดียวนะโอเคก็ต้องขออภัยก่อนครับว่าอาจจะมีซาวภายนอกที่เข้ามาในคลิปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วกล้องอาจจะสั่นหน่อยฮับก็ต้องขอโทษด้วยโอเควันนี้ตามที่เคยสัญญาในโอไคเซเบอร์นะครับว่าคลิปที่ผมเขียนด้านล่างนะว่าจะมารีวิวเกี่ยวกับโมเดลอนิเมะอังงะโอ้โหได้มานะครับตัวนี้สินค้าตัวนี้ผมหามานานครับฟิกูอาร์ตซีโร่นะครับเดี๋ยวอ่านชื่อรุ่นให้ฟังรุ่นนี้ก็คือฟิกูอาร์ตซีโร่โคโรสกิอิจิโกะเวอร์ชันไฟนอลเทสกะเทนโชนะครับโอ้โหยาวเนี่ยมาพูดเรื่องสังคมกันหน่อยดีกว่าเราน่าจะรู้นะครับว่ากทมได้ใครไปนะครับก็ผมไม่อยู่กทมนะบอกแค่นี้แหละแล้วช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะป.6ก็เริ่มสอบแล้วมั้งม.3นะป.6ก็เริ่มหาพี่ม.1เข้านะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับขออวยพรให้ทุกระดับชั้นสอบเข้าที่ที่ต้องการได้นะครับไม่ใช่เป็นม.6ม3ป6นะครับมาเรามาดูของเลยดีกว่าเฮ้ยมันซีรีส์อะไรนู้นะครับตัวนี้ตามที่บอกไปคืองานของฟิกูอาร์ตได้เป็นของบันไดนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นบันไดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่านะแกะสดเอ้ยขอดูกล่องนี่ครับกล่องนี่คืออิจิโกะนะซึ่งตัวเนี้ยจะโผล่มาตอนที่360กว่าถ้าทำก็ผมจำผิดเพราะว่าผมจำได้ว่าไอ้บีสเนี่ยซับไทยนะจบตอนที่377จบแล้วนะจบซีรีส์แต่มังงะยังออกเรื่อยๆนะครับตัวนี้คือการล้มล้างระหว่างอิจิโกะกับดาบของเขาครับซังเกสึโอเคนี่ก็ทำออกมาเป็นภาพใหญ่ๆเลยครับสวยโอเคไม่มีอะไรมากครับประเด็นมันอยู่ที่การแกะครับมาเอามาแกะเลยดีกว่าอันนี้ผมแกะไปแล้วละไอ้นี่แหละประเด็นนี่แหละคือแกะปุ๊บไอ้นี่แกะมาปุ๊บกล้องตกเลยมือเดียวครับมือเดียวโอเคผมขอวางกล้องสักครู่ครับสักครู่เลยโอ้ยอย่าขาดขอร้องเก็บกล่องไว้เก็บกล่องซ่าแกะมาทีขี้แตกอย่ามาขี้กับแตกไส้กับหลุดจูแทบโอเลิกเลยละสภาพในกล่องเป็นอย่างนี้ครับไม่ใช่ขาดนะคือมันต่อเข้าได้ของจริงของปลอมยังไม่รู้นะจริงๆเลยยังไม่รู้แต่ว่ามันเขียนตรงนี้ว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวหาที่แสงเข้าเขียนนี้ว่าอะไรเนี่ยอ๋อเขียนว่าบันได2011 Made in China นะครับเขียนตามบันไดแล้วโอเคก็จะมีอะไรบ้างเนี่ยมีตัวของมันนะครับแล้วก็มีฐานมีอะไรเนี่ยโอ้ไม่รู้เหมือนกันแฮะเดี๋ยวเล่นๆไปคงรู้เองโอเคนะวางกล้องสักครู่ครับแกะสดอีกแล้วไอ้เชี่ยซึ่งตอนที่แกะเนี่ยผมก็จะเล่ากอดคร่าวๆของบีทให้ครับอาจจะงงว่าซันเกสึคืออะไรครับซันเกสึก็คือดาบนะครับที่เขาใช้ตั้งแต่ตอนแรกเลยมั้งคือช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกปราบฮอนโร่วันๆนะครับแต่พอเริ่มเข้มข้นขึ้นเนี่ยลูเคียซึ่งเป็นหญิงสาวนะที่มาคุมทางด้านของผู้ช่วยยมทูตคุโรสกิอิจิโกะเนี่ยที่บังเอิญครับมันเป็นยมทูตไปเลยนะครับก็ดันมาช่วยกันนะครับถูกสุดท้ายลูเคียก็ถูกกลับตัวไปนะครับเนื่องจากโจ
ึกไอเนี่ยเป็นลงโทษโดยผิดบัญญัติแล้วโลกลืมละเสร็จแล้วเนี่ยอิจิโกะเนี่ยก็ได้ไปฝึกขั้นเรียวไคครับเรียวไคชิไคชิไคขอโทษไปฝึกขั้นชิไคมานะครับแล้วก็ไปที่โซไซตี้โซไซตี้คืออะไรโซไซตี้ก็คือเขาเรียกว่าที่อยู่ที่พวกไอเนี่ยโยมทูตอยู่กันนะครับไปแล้วไงก็ไปบุกเขาสิครับก็ไปบุกกันตอนแรกก็มีเป็นพวกของอิจิโกะหลายคนเลยนะไปบุกหลายคนกี่คนวะยังลืมประมาณ 5-6 คน 4-5 คนนี่แหละไปบุกก็โอ้โหก็ถือว่าสู้กันมันครับช่วงนั้นเสร็จแล้วพอจบภาค Society เสร็จปุ๊บก็ได้มีพวกร้ายซึ่งแฝงตัวอยู่ในSociety มันเกือบ100ปีครับก็คือไอเซนนะครับไอเซนคือใครไอเซนก็คือหัวหน้าหน่วยใน Society หน่วยที่อะไรไม่รู้ผมลืมไปแล้วนะแล้วก็ได้ร่วมมือกับอีกหลายๆคนนะครับซึ่งผมจำชื่อไม่ได้แหละโอ้ผมดูจบไปกี่สมัยแล้วยากี่สมัยแล้วนะครับผมเพิ่งจบแล้วก็ขอบอกเลยว่าภาคไทยยังไม่จบนะครับมาแกเอามาละเดี๋ยวผมเอาเคลียร์ของมันโอเคเล่าไปยาวเหมือนกันนี่ใครมาจะได้ของพวกนี้มานะครับนี่คืออะไรวะน้ำแข็งไฟเหรอโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันนี่คือส่วนขามันนะครับซึ่งค่อนข้างใหญ่มากมาเดี๋ยวเราขอต่อสักครู่เล่าต่อเลยต่อนะครับเสร็จแล้วก็ได้เกิดภาคใหม่ขึ้นมานะครับก็คือภาคอะไรวะผมไม่แน่ใจว่าชื่อภาคอะไรนะแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยเป็นเกี่ยวกับพวกบูไอตัวที่เคยไปบุกโซซิตี้เมื่อก่อนนะครับเสร็จแล้วพ่ายแพ้กลับมานะทำให้เกิดความแค้นแล้วก็ฟื้นคืนชีพมาแล้วมารู้นะครับแล้วอิจิโกะก็ปราบได้ไปนะครับมันเป็นในคล้ายผีดูดเลือดอะถ้าผมจำไม่ผิดนะผีดูดเลือดไม่รู้ตรงไหนตรงไหนวะแม่งแข่งมาทำไมวะเฮ้ยพูดตรงๆเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยนะครับผีดูดเลือดตัวอะไรไม่รู้ผมลืมแล้วยังไงต่อก็ได้เข้าแล้วก็เข้าสู่ยุคอลังคานะครับอลังคาคืออะไรอลังคาก็คืออาไปปูหลังคานะครับทุยไม่ใช่โอ้ตัวแกเข้าสู่ยุคอลังคานะครับเป็นภาคอลังคาคือภาคอลังคาเนี่ยเป็นภาคที่เกี่ยวกับทางด้านของมนุษย์ที่เป็นที่มีเชื้อฮอลโลอยู่ในตัวนะครับอลังคาก็จะมีหลายเลขครับแต่ว่าเลขที่เก่งสุดคือเลขหน่วยอ่ะหลักหน่วยอ่ะเก่งที่สุดแล้วอ่ะหลักหน่วยคือเก่งมากอ่ะนะเฮ้ยนี่คืออะไรวะไม่รู้จริงๆเนี่ยอันนี้คืออะไรนะครับแล้วอิจิโกะก็ได้ฝึกทางด้านของบังไคเช่นฮอนโร่นะครับตอนนั้นแหละตอนนั้นฝึกได้ประมาณสองสะฝึกได้แค่35วินะครับแต่ว่าเวลาเขาใช้จริงเนี่ยเขาใช้แบบโออย่างนานแล้วเวอร์ชันนี้ครับคือเวอร์ชันไฟนอลนะครับนี่คือดำครับโอ้โหสวยอะสวยอะสวยแม่ราคานี่ไม่คุ้มกับที่ได้มาเลยนี่สวยครับสวยหมุนโชว์รอบหนึ่งตึงดึ๊กตึงตึงตึงดึ๊กตึงตึงตึงดึ๊กตึง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 ดึ๊กตึงตึงตึงดึ๊กตึงตึงตึงดึ๊กตึง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 ดึ๊กตึงตึงตึงดึ๊กตึงตึงตึงมาทางด้านของฐานจะเขียนว่าอิจิโกะคุโรสกินะครับซึ่งมันก็ขึ้นอย่างนี้แล้วครับแต่ผมยังข้องใจกับสองตัวนี้ไว้ทำหาเลยครับไม่ทำอะไรไว้คุมหัวงี้เหรอฮะงี้เหรอคุยไม่ใช่ครับไม่ใช่ถือว่าออกมาทำได้สวยนะครับมาเฉลยดีกว่าว่าผมได้ไอ้ตัวนี้มากี่บาทนะครับขอบอกเลยว่าผมได้ตัวนี้มาในราคา499บาทนะครับผมโอ้โหชัวร์ครับของบันไดไม่เคยทำออกมาได้ถูกขนาดนี้มีนะถูกอ่ะพวกโมเดลธรรมดาของวันพีซอ่ะเคยเห็นอยู่ตัวละ300วันพีซตัวเดียวลูฟี่ตัวเดียวเลยฟิล์มไซด์อ่ะภาคใหม่ล่าสุดนะจริงหรือปลอมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่รู้สึกว่าทำงานออกมาได้ดีเหมือนกันเอ้ยดูตัวหารดิโอ้ย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 มีเหตุผลนะครับอาจจะไม่เห็นนะครับมันเขียนว่า
ตัว B อ่ะ B ก็ย่อมาจากบันไดนะครับแล้วก็ใช้หน้าแล้วก็มีรันโค้ดเฮ้ยของจริงเหรอไม่แน่ใจนะครับก็ยังไม่ขอคอนเฟิร์มว่าของจริงหรือปลอมซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันในตัวหานี่มาทำเขื่ออะไรครับใครรู้ก็กระซิบมาด้านล่างคลิปหน่อยนะสองอย่างเนี่ยอ่ะขอวางกล้องเดี๋ยวผมไปหาอะไรที่มันเสริมให้ไออิจิโกะตัวสูงๆดีกว่าไอ้เหี้ยไม่ยิ่งสูงน่ะเรียบร้อยมาเข้าช่วงสุดท้ายเลยดีกว่าคือ BBT point สำหรับคะแนนที่ได้ไปในตัวนี้ครับฟิกูอาร์ตอิจิโกะนะครับผมให้ไปเลยคะแนนก็ได้คือ8คะแนนแปดคะแนนได้มายังไงเหรอครับแปดคะแนนได้มาโดยไม่ต้องบอกครับคือแค่ด้านเนี้ยก็ถือว่าเหมือนแล้วนะครับก็ถือว่าเหมือนกับในกล่องแล้วอะคือแบบเหมือนมากแล้วมีการทำสีให้เหมือนทางสะท้อนแสงตรงนี้คือว่าเจ๋งมากแล้วล่ะตรงนี้นะครับแล้วก็มีพวกไอพลังความชั่วความเลวนะครับวนไปวนมาเหมือนแบบเลวมากส่วนด้านผมนะครับผมตรงผมนี่ทำออกมาให้สะท้อนแสงนะครับถือว่าใช้ได้ตัวเนี้ยโอเคสำหรับ BBT ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้า next video ข้างหน้าครับสวัสดีครับ